ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต่อที่รู้สู้โควิดวันนี้นะคะเป็นเรื่องของแอนติเจนเทสคิตซึ่งตอนนี้เราก็หาซื้อชุดตรวจนี้ตามร้านขายยาได้แล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าต้องใช้ยังไงแปลผลยังไงมีข้อควรระวังอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณคิงอธิบายให้ฟังเชิญค่ะติดตามรู้สู้โควิดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของแอนติเจนเทสคิตนะครับหรือเรียกย่อๆว่า ATK นะฮะจะเป็นชุดตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยการตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะเดิมทีเราจะคุ้นเคยกับการไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วรอผลตรวจเนี่ยหลายชั่วโมงหลังๆนี้ต้องรอเป็นวันนะฮะเขาเรียกว่าวิธี RT-PCR ด้านซ้ายของจอถ้าไม่ติดเชื้อโควิดก็สบายใจถ้าติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาแต่วิธีนี้อย่างที่บอกรอผลนานรอคิวนานเลยเป็นที่มาว่าทางการเขาเลยให้วิธีการคัดกรองเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองนะฮะโดยการตรวจแบบRapid Test ซึ่งหลังๆเนี่ยให้ใช้วิธีการตรวจแบบ Rapid Test ซึ่งจะเรียกว่า Antigen Test Kit นะฮะผมขอกลับไปกราฟิกหน้าเมื่อกี้ก่อนครับ Antigen Test Kit นะฮะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเก็บตัวอย่างจากจมูกลำคอและตรวจได้ด้วยตัวเองจะต่างจากการตรวจ Antibody ซึ่งอันนั้นต้องใช้วิธีการเจาะเลือดอันนี้จะรู้ผลในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะฮะแต่คุณอาจจะต้องตรวจซ้ำๆเพื่อยืนยันผลคุณผู้ชมครับทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนะฮะคุณจะต้องซื้อที่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.รับรองเท่านั้นนะซื้อที่ไหนได้บ้างล่ะสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐร้านขายยาที่มีเภสัชกรและสังเกตดูข้างกล่องจะต้องระบุว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้เพราะเขาจะบอกวิธีการใช้และขั้นตอนและชุดทดสอบว่าต้องใช้ตรวจแบบไหนจะเข้าใจง่ายนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยดูนะฮะมันจะเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมและจะมีตัวอักษรตัว C ตัว T อันนี้มีนัยยะสำคัญการอ่านผลตรวจถ้ามีขีดขึ้นที่ตัว C ขีดเดียวคือไม่ติดเชื้อแต่ 3-5 วันหลังจากนั้นควรจะตรวจซ้ำในกรณีที่เราเสี่ยงสูงแม้จะไม่ติดเชื้อคุณควรจะต้องตรวจซ้ำหรือตรวจด้วย RT-PCR อันนี้กรณีที่ขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าขึ้น2ขีดคือขึ้นทั้งที่ตัว C และตัว Tอาจจะติดเชื้อนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคุณควรจะตรวจซ้ำยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เหมือนกันคนก็เลยเกิดคำถามอีกว่าอ้าวแล้วทำไมต้องจ่ายเงิน2รอบอ่ะไอ้เครื่องตรวจนี้ก็หลักร้อยแล้วไปตรวจ RT-PCR ก็หลักพันคือ RT-PCR จริงๆแล้วเนี่ยมันได้ผลชัดเจนกว่าก็จริงแต่มันต้องรอนานและคนเยอะมากดังนั้นเขาเลยอยากให้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนและจะได้เฝ้าดูอาการตัวเองทีนี้ดูต่อครับเมื่อใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตแล้วเนี่ยนะฮะในกรณีที่ผลพบเชื้อยืนยันชัดเจนด้วยวิธี RT-PCR แล้วต้องทำยังไงต่อไปไหนต่อดีถ้าคุณอาการไม่รุนแรงเป็นกลุ่มสีเขียวอาจจะกักตัวที่บ้านรักษาตัวที่บ้านได้คือ Home Isolation แต่ในกรณีที่คุณมีอาการเริ่มรุนแรงขึ้นอาจจะต้องไปรอที่จุดพักคอยก่อนถ้าเตียงยังเต็มอยู่เพื่อเตรียมจะไปรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปและโทรสอบถามครับ1669สายด่วนกรมควบคุมโรคอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องเน้นย้ำและทำความเข้าใจเพราะหลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่นะฮะ รู้แบบนี้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะใช้เครื่องมือได้อย่างมั่นใจและอ่านผลได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ